สวัสดีค่ะจากบาลังพยอมค่ะวันนี้บาลังพยอมก็จะมาอัปเดตต้นนางพญาช้างเผือกที่บาลังพยอมได้ปักชำไว้ในกระจาดเมื่อครั้งที่แล้วย้ายออกไปได้เพียง 3-4 กระถางเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เขาก็เจริญเติบโตนะคะเพราะบาลังพยอมได้เอามาตั้งไว้กลางแจ้งนะคะไม่ได้อยู่ในโรงพระชำแล้วนะคะให้สูดอากาศกลางแจ้งแต่อยู่ในร่มไม้นะคะฝนตกมาก็โดนใบบ้างสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาย้ายใส่กระถางกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาใส่กระถางกันเลยนะคะนี่ค่ะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะแต่ที่บาลังพยอมได้ขยายมานี่ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะที่ต้นเขาเจริญเติบโตแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะสวยมากๆเลยนะคะก็ดินของเราก็เป็นดินใบไม้นะคะเป็นดินใบไม้ดินใบมะขามเทศนะคะดินใบมะขามเทศผสมกับคิวแล้วก็นี่ค่ะสวยไหมคะผสมขี้วัวผสมมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบดำนะคะนี่ค่ะเราก็จะดึงมาแบบนี้เลยนะคะตั้งให้กึ่งกลางก็ได้นะคะนี่ค่ะทำเป็นไม้จิ๋วนะคะบังคับไม่ให้เขาโตเร็วนะคะเราสามารถที่จะบังคับได้นะคะโอ้อันนี้รากเยอะจังเลยดึงออกบ้างได้นะคะที่รากยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะในการให้เขาแตกมาแบบนี้นะคะใบจะสวยมากๆนะคะแต่ยังมีในคลิปเดิมๆ เมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วที่บาลังพยอมได้ลงคลิปไปนะคะก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าไม่ใช่นางพญาช้างเผือกเป็นสาวน้อยปะแป้งก็ยังมีควันหลงเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบาลังพยองก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่รู้จะแนะนำหรือว่าบอกกล่าวอธิบายให้ฟังยังไงแล้วนะคะบางครั้งก็ปล่อยผ่านๆไปเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะโบราณเขาจะบอกว่าพูดไป2ไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนะคะเพราะว่าบางคนก็ไปโดนเขาหลอกมาคือซื้อมาจากไหนไม่รู้นะคะโดนเขาหลอกมาว่าของตนเองนั้นเป็นสาวน้อยเป็นนางพญาช้างเผือกพอมาดูของบ้านไร่องค์พยอมแล้วไม่เหมือนกันก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ถ้าใช่ต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนั้นนะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าสาวน้อยปะแป้งนางพญาช้างเผือกและไม้อีกหลายๆชนิดนะคะในตระกูลนี้มีเป็นร้อยชนิดนะคะฉะนั้นอย่าได้เข้าใจผิดว่าของตนใช่หรือว่าของอื่นของคนอื่นไม่ใช่นะคะต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าแน่แท้หรือเปล่าอย่ากล่าวหากันแล้วก็อย่าพูดเขาเรียกพูดอะไรนะพูดจาสอดเสียดกระแทก
ระทันอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเก่งกว่าใครนะคะทุกคนมีความสามารถเท่ากันหมดอีกอย่างอย่าดูถูกคนเพราะคนที่คุณดูถูกนั้นเขาอาจจะเก่งกว่าคุณเหนือกว่าคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะคะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะในคลิปนี้เพราะว่าบ้านไร่บางพยอมก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรนะคะบ้านไร่บางพยอมตอบคุณก็เถียงว่านู่นนี่นั่นไม่ตอบคุณก็กล่าวหาว่ายิงอะไรในทํานองนี้นะคะสารพัดที่คุณจะกล่าวเขาบอกมาคํานึงนะคะว่าการที่ดูถูกหรือว่าเหยียบย่ําคนอื่นนั้นนะคะก่อนที่จะดูถูกและเหยียบย่ําคนอื่นให้มองดูที่ตัวตนของเราก่อนนะคะว่าเราดีพอที่จะไปเหยียบย่ำเขาหรืออันนี้ก็ฝากไว้นะคะฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์แบบนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาย้ายว่านมงคลลงกระถางนะคะแต่มีสิ่งที่พูดมานี้ไม่ค่อยจะเป็นมงคลสักเท่าไหร่นะคะก็ขอโหสิให้นะคะก็ขอให้มีชีวิตรอดปลอดภัยพ้นภัยจากโควิดทุกๆท่านก็แล้วกันนะคะว่านนางพญาช้างเผือกนี้นะคะเป็นไม้มงคลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายนะคะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะก็จะได้บอกสรรพคุณสักเล็กน้อยนะคะว่าเป็นไม้ที่ไว้ปลูกไว้หน้าบ้านหน้าประตูเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายนะคะจากขโมยขึ้นบ้านหรือว่าจากสิ่งไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาทำลายเรานะคะก็สามารถที่จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายได้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนนะคะที่จะเชื่อถือในสิ่งที่เป็นมงคลหรือไม่นะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครไม่เชื่อก็ให้เฉยไว้ซะนะคะเพราะคนทุกคนนั้นต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละคนทำดีพูดดีประพฤติดีเขาก็ได้ดีนะคะทำไม่ดีพูดไม่ดีประพฤติไม่ดีก็ไม่ได้ดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแยกต้นที่ปักช้ำไว้นะคะให้หมดเลยนะคะจะได้หาต้นที่ยังมีเหลืออยู่ปักช้ำไว้ใหม่นะคะเพราะว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะที่บ้านไร่วงพยอมเพจของบ้านไร่วงพยอมนะคะตอนนี้ก็ย้ายกระถางที่ปักช้ำไว้ในกระจาดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังสวยงามนะคะกำลังเจริญเติบโตกำลังเป็นที่สนใจของคนหลายๆคนนะคะที่นิยมไม้เก่านะคะนี่เห็นไหมคะมีใบห่อเหมือนกับต้นถุงเงินถุงทองด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆมีใบห่อเหมือนใบถุงเงินถุงทองด้วยนะคะเป็นไม้ที่แปรรูปแปรสภาพได้ตลอดนะคะเพราะว่าไม้ทุกต้นไม้มงคลทุกชนิดนะคะจะมีเทวดารักษาคอยดูแลคอยคุ้มครองอยู่กับผู้ที่รัก
ต้นไม้มงคลทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ